ดีสุภูสุขันวันนี้จะไปโรงเรียนน้องเมลีกินข้าวแล้วโอเคสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีจ้าต้องยกมือขึ้นใช่ไหมโอเคนั่นแหละวันนี้วันแรกของการไปโรงเรียนจ้าของที่อังกฤษเนาะค่ะบางพื้นที่เขาก็เปิดไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วนอกจากเนาะพื้นที่ที่พวกทรายอยู่เปิดสัปดาห์นี้ค่ะเป็นสัปดาห์แรกก็คือวันที่7ที่ถ่ายอยู่นี่คือวันที่7กันยายนเนาะพี่น้องเนาะน้องเมลีปีนั่นแหละค่ะแปรงฟันล้างหน้าเนาะค่ะเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าพี่น้องค่ะน้องเมลีนี่หยุดไป6เดือนเนี่ยจ้ะตั้งแต่ล็อกดาวน์เดือนมีนาเนาะค่ะจนมาถึงเดือนนี้ก็6เดือนนะจ๊ะเนาะเป็นแบบว่าแปลกๆจ้ะเนาะวันนี้เป็นวันแรกมาดูไอ้ชุดทางฝั่งอังกฤษเนาะค่ะทางอังกฤษมีโอกาสก็เลยจะรีวิวชุดเด็กน้อยให้ดูนะคะว่าเขาใส่กันยังไงส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลเนาะค่ะก็จะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต่างกันตรงที่สีประมาณนี้เนาะค่ะสีนั่นสีนี่ต่างกันแต่ว่าจะคล้ายๆกันเนาะค่ะโรงเรียนรัฐบาลเนาะจ้ะเนาะมันจะมีแบบอันนี้คือท็อปคือข้างบนเขาจะใส่ตัวนี้เนาะค่ะสีขาวเนาะแล้วทีนี้ถ้าเป็นหน้าหนาวเขาก็จะใส่ตัวนี้เราต้องเช็คอากาศว่ามันหนาวไหมคือใส่เป็นเดรสข้างในเป็นเดรสนะคะข้างในแล้วก็ใส่คาร์ดิกันก็คือเสื้อตัวนี้นี่แหละของโรงเรียนมีจะเป็นสีนี้เนาะจ้ะเนาะบางโรงเรียนอาจจะสีแตกต่างกันไปทีนี้ถ้าเป็นหน้าร้อนเนาะค่ะหน้าร้อนก็จะใส่สีนี้มันจะบางหน่อยเนาะของโรงเรียนเมรีจะเป็นตัวนี้สีนี้เนาะจ้ะเนาะหน้าร้อนทีนี้ถ้าเป็นตอนนี้หน้าพอกระเทินจ้าหน้าพอกระเทินก็คือออทัมตอนนี้เป็นออทัมก็คือช่วงไอใบไม้ร่วงมันจะมีร้อนบ้างหนาวบ้างเนาะค่ะเขาจะใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่อาจจะใส่กระโปรงคู่กันอย่างนี้นะจ๊ะเนาะนี่ใส่กระโปรงคู่กันสเกิร์ตนี่ไหมจ๊ะนี่กระโปรงคู่กันแล้วก็ใส่ถุงเท้าแบบยาวจะได้ไม่ไอ้นั่นจะได้ไม่ร้อนมากเนาะ ถ้าเป็นหน้าหนาวก็คือใส่ถุงน่องนี่สินะค่ะโอเคเดี๋ยวเมลีไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเจอกันค่ะเดี๋ยวน้องเมลีเปลี่ยนเสื้อผ้าโอเคเดี๋ยวเมลีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาดูกันค่ะว่าน้องเมลีใส่ชุดอะไรวันนี้โอเคไป My school uniform นี่มาดูสิลูกยืนขึ้นนี่ละจ้าชุดน้องเมลีวันนี้ยืนข้างโอ้ยหยิบยืนข้างบนดูสิลูกยืนข้างบนเตียงดูสิประมาณนี้แหละเนาะไหนหมุนดูสิลูกหมุนดูสิเอาไม่เห็นหมุนตรงนี้โอเคนั่นแหละมาทำผมทีนี้น้องเมลี่ sock I just shaved at my sock sock เลยลูกแล้วก็หนาวก็ตอนเช้าก็ใส่คาร์ดิกันนะจ๊ะเนาะตอนเช้าก็ใส่คาร์ดิกันแล้วทีนี้ถ้าช่วงบ่ายเขาไอ้เขาร้อนก็ถอดออกได้ประมาณนี้เนาะช่วงนี้เป็นมาทำไม่ดีมาทำผมก่อนค่อยใส่ช่างน้อยเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างไม่ได้ดอกใบเบาจมูกยาวๆเด็กเมามีหูมีตาหางยาวไหนกลับกลับลืมหรือยังกลับ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 เป็ดอาบน้ำในคลองตาจะจังในมองมืดในคลองไม่หอนบ้าพุงเอาแม่ก็ทำบ่ได้ได้บ้านนี่เดี๋ยวจะพึ่งเดี๋ยวพึ่งทำผมเสร็จก่อน I have elf ears ตอนเด็กๆแม่ร้องเพลงอะไรรู้ไหมก่อน Did daddy left the door open ตอนแม่ไปโรงเรียนหนูรู้ไหมว่าแม่ร้องเพลงอะไรตอนเด็กๆ Shang ไม่ใช่แม่ร้องไอ้นั่น Big Adam Big Corn แม่เคยร้องให้ฟังแล้ว I don't knowตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารแล้วจึงแต่งกายลาคุณพ่อคุณแม่คันใดลาคุณพ่อคุณแม่คันใดเดี๋ยวจะสายรีบไปโรงเรียนแม่ร้องเพลงนี้ตอนแม่เด็กๆยายสวยร้องเพลงนี้ให้แม่ฟังตอนเช้ามาก็ต้องรีบตื่นมาแต่เช้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวใช่ไหมรับประทานอาหาร แล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนไม่ดีตั้งใจเรียนนะคะคนเก่งนะ ที่อังกฤษเขาก็จะมียูนิฟอร์มเนี่ยแหละจ้ะเนาะแถบทางยุโรปส่วนใหญ่ก็จะไม่มียูนิฟอร์มเนาะส่วนใหญ่ก็คือใส่ไอ้นั่น
ใส่ชุดตามสบายเนาะแต่ว่าอังกฤษนี่แหละมีอังกฤษนี่แหละจ้ะต้องเป็นไอ้เป็นฟอร์มแสดงว่าเป็นตามความคิดของตัวเองนะจ๊ะเด้อไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ความไม่อาจจะไม่ตรงกับความคิดของคนอื่นเนาะของทรายนี่ทรายชอบยูนิฟอร์มจ้ะมันเป็นระบบระเบียบดีไซน์ว่านะหมายถึงแล้วแต่คนแล้วก็ ง่ายต่อแม่ด้วยว่าจะเลือกชุดแบบไหนให้ลูกคือมันไม่ได้มีชุดอะไรมากนะจ๊ะเนาะคือเป็นยูนิฟอร์มเด็กๆก็จะไม่มีความแตกต่างกันนะจ๊ะเด็กๆก็จะมีความเสมอภาคมีแบบว่าก็จะเหมือนกันไปเลยทุกคนประมาณนี้เนาะทรายว่าสำหรับทรายนะพี่น้องค่ะความคิดของแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันไปนะจ๊ะนอกแต่ทรายเล่าความคิดของทรายให้ฟังนี่สวยหรือยังสวยนั่นแล้วลูกไหนติดกระดุมถูกไหมติดกระดุมถูกติดไม่ถูกจ้ะนี่เอ้ยถูกอยู่ไม่ต้องติดก็ได้ลูกนะเสร็จแล้วจ้าไปเรียนโรงเรียนเดี๋ยวโอลิเวียมาเดี๋ยวถ่ายโอลิเวียให้ดูนะคะไปอะไรนะคะลูกบายนุ่งเพียงก่อนนะคะเก่งมากบายด้วยค่ะโอเคไปโรงเรียนก่อนค่ะฝนก็ตกวันนี้รอโอลิเวียเดี๋ยวโอลิเวียก็มาจ้ะแต่ว่าอุณหภูมิอยู่ที่21องศาก็ไม่ค่อยหนาวจ้ะเนาะโอลิเวียเพิ่งเลือกที่จะมาเดินไปด้วยกันว่าสันไปจ้ะพี่น้องค่ะภารกิจเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะไปรับเด็กน้อยตอนบ่ายสามกว่าเนาะเมื่อเช้าว่าจะถ่ายน้องโอลิเวียไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเขามาสายจ้ะรีบวิ่งไปโรงเรียนเนาะจ้ะเนาะสายทุกวันเนาะโอลิเวียวันแรกก็สายแล้วโอ้น้ำสีเด่นใช่ๆฝนตกจ้ะพี่น้องค่ะฝนตกเมลี่ถุงเท้าหนูขึ้นลงไปแถดึงถุงเท้าขึ้นหน่อยโอลิเวียโอลิเวียเมลี่อันใหญ่แล้วก็เป็นแบบนี้เลยจ้ะโอลิเวียกระโปรงยาวยาวคุณน้องคุณเมลีกระโปรงสั้นๆเนาะพี่น้องรอก่อนนะลูกนะรอก่อนให้แม่บอกก่อนให้แม่ดูก่อนโอเคอ้วนผอมจอมยุ่งจ้ะกลับมาแล้ววันนี้แม่โอลิเวียไม่ได้มารับนะจ๊ะเนาะให้สายมารับให้บัดทีนี้เอาน้องโอลิเวียขอแม่เขาหน่อยไหมอยากมาอยู่กับทรายว่าวันแรกนะคะอยากมาเล่นกับเมลีโอลิเวีย Can you remember สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดี Remember when we said poo Yeah no funny so hello poo โอลิเวียเนาะเสียละดาริงเอาสวัสดีค่ะดูสิเมลี่ นี่สวัสดีค่ะแม่ดูหน่อยเมลี่ Run it's off Wait here wait look Okay เมลี่ Olivia Okay to go come on I'm probably the right one น้อง Olivia อยากมาเล่นกับเมลี่จ้าวันนี้ก็คือแล้วแต่วันนะจ้ะเนาะถ้าวันไหนใครสะดวกให้มาใครก็อนุญาตให้มานะจ้ะแต่ไม่ได้เลี้ยงนานทุกวันเหมือนแต่ก่อนได้พี่น้องค่ะไม่ได้เลี้ยงน้องทุกวันนะจ้ะเป็นบางวันเฉยๆ I got someone for baby delivery and when what is it? His car is there. What is he doing? His son. Huh? You're gonna see dad in the window sometime. Why? You go say hello. Hello.ฝุ่นแล้วโอ้ยหักเนาะเมลี่เนาะเฮ้ยสวัสดีค่ะโอ้ good girl สวัสดีค่ะไอมาจากโรงเรียนแล้วค่ะสองคนนี้เมลี่ค่ะวันนี้ไม่เข้ามาแต่หัวค่ำมาแต่เร็วนะจ๊ะเพราะว่าฝนตกไม่ได้เกี่ยวข้าวมันหยอกกันไปสองเท้าจะเปียกลูกเข้าบ้านปะ Go in house Bye Poopy Bye Bye Poopy